ถ้าบอกว่าให้เทคโนโลยีนะวันนี้มันก็ถ้าบอกว่าให้ชื่อมันมาตั้งแต่ไวรัสเนี่ยมันก็5เจเนเรชันเข้าไปแล้วไหนมาไวรัสก็ทำนองเดียวกันนั่นน่ะไม่ว่าจะเป็นไวรัสนกหรือซาหรืออีโบลาหรืออย่างเงี้ยแล้วก็มาเป็นโคโรนาทุกวันเนี่ยมันก็มาจากแนวทางของมันแล้วก็มาเป็นอู่ฮั่นซะนี่เนี่ยเพราะอู่ฮั่นหน้าวันนี้มันเป็นพื้นที่มันเป็นมณฑลมันเป็นอะไรต่างมาถึงวันนี้เจอกันหนักสองเรื่องใหญ่ๆน้ำท่วมก็คืออู่ฮั่นใช่ไหมฮะได้นะน้ำท่วมใหญ่มากๆเลยนะก็คืออู่ฮั่นไวรัสก็คืออู่ฮั่นอีกแหละโอ้อู่ฮั่นหนักปีนี้ปี63เนี่ย2020เนี่ยอู่ฮั่นนี่หนักเลยจะเป็นต้นเหตุสิ่งใดๆหรือไม่นะต้นเหตุสิ่งใดๆหรือเปล่าที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้หรือไม่นะครับผมว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับเป็นไปได้สูงเพราะว่าถือว่าเป็น after shock อะไรกันของอู่ฮั่นเนี่ยมันไปตั้งเยอะมากฝั่งตะวันตกก็เจอไอ้เจ้าอู่ฮั่นทั้งที่มันไม่เกี่ยวแล้วตะวันตกนอกจากเจออู่ฮั่นแล้วนะฮะยังเจออะไรล่ะเรื่องราวของรัสเซียชาติไอ้สีผิวด้วยนะครับอำนาจฝั่งตะวันออกเจออู่ฮั่นกับธรรมชาตินะ อำนาจฝั่งตะวันตกเจออู่ฮั่นกับสังคมสิเนาะปัญหาสังคมส่วนอู่ฮั่นฝั่งตะวันออกปัญหาสังคมเขาก็ไม่กระตุกกระตากกันแล้วกันแต่คงมีนะเพราะว่ามันไปไหนมาไหนไม่ได้ทำกินไม่ได้มันเป็นปัญหาปากท้องปัญหาสังคมคือปัญหาปากท้องอย่าคิดมากครับปัญหาสังคมคือปัญหาปากท้องของอยู่ของกินส่วนของใช้ยังเป็นตัวรองๆนะแต่ของอยู่ของกินเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันเป็นตัวต้นก็ต้นของชีวิตใช่นะส่วนก็ว่าของอยู่ตอนนี้เจอน้ำท่วมหนักของกินเมื่อน้ำท่วมทำอะไรกินเนี่ยเห็นไหมครับของใช้ผลิตก็ไม่ได้หรือได้ก็ไม่รู้แหละเราก็ไม่ได้อยู่บ้านเขาเนาะก็ถือว่ามันไม่เวิร์กอ่ะมันขาดตอนมันขาดไอ้วงจรวัฏจักรของมันก็ชะงักหมดเลยครับแม้ว่าดูประเด็นว่าจะคุมในด้านสังคมได้แต่เบื้องลึกจริงๆเนี่ยก็รอวันฝีแตกประมาณนั้นนะครับรอวันฝีแตกหรือไม่ครับเพราะผู้คนร้อยล้านพันล้านเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะครับมันยิ่งกว่าพึ่งแตกรังถ้ามันแตกนะคือมนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่มีอยู่ไม่มีกินเนี่ยมันก็คิดได้นะอยู่กับไม่อยู่เนี่ยรอดก็อยู่ไม่รอดก็ไม่อยู่ประมาณนั้นครับมันมีคนคิดอย่างจริงๆนะพี่ถ้าอยู่แล้วมันลำบากมันอะไรต่างๆนะสารพัดเนี่ยซึ่งมันมีตัวเปรียบเทียบถ้าหากว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆมากันแล้วกันมาแปลว่ามาจากอดีตเนี่ยมันจะลำบากยากจนมาขึ้นมาครับกราฟที่มันขึ้นมาเจริญขึ้นมามันมองเห็นแต่เนี่ยความเจริญอยู่ๆมันจะถอยหลังไปลักษณะเดิมเนี่ยเห็นไหมความคิดมันเกินเป็นสองแตกต่างอะไรทีเห็นไหมก็ต้องหวยหวนเดิมๆเนี่ยมันยากลำบากยากจนเนี่ย
ดีดีดีมันก็ลืมความลำบากยากจนได้เพราะมันไปได้ของดีกว่าแล้วความร่ำรวยอะไรก็ว่ากันไปอยู่กับของดีก็เรียกว่าติดสุขอยู่ในภาวะสุขเนี่ยอยู่ๆก็ไวรัสอู่ฮั่นเข้ามาเตะตัดขาหมดทุกเรื่องมันก็ถอยหลังกลับมันจะมองเห็นข้างหลังเนี่ยมันก็เป็นตัวเปรียบเทียบเดิมมันไม่มีตัวเจริญมาให้เปรียบเทียบใช่ไหมเนี่ยอำนาจตะวันออกนะครับเดิมไม่มีความเจริญด้านวัตถุหรืออะไรต่างๆบริหารจัดการมาเปรียบเทียบเดิมๆที่มันมาไปตามธรรมดาธรรมชาติเนี่ยแต่พอลอยมีขึ้นปุ๊บเกิดการเปรียบเทียบแล้วทีนี้พอเวลาขาดหายไปตัวเนี้ยระลึกถึงตัวเนี่ยฮะตรงนี้แหละครับเป็นจุดเปลี่ยนความคิดของผู้คนได้สบายๆเมื่อเวลามีทั้งอู่ฮั่นมีทั้งน้ำท่วมเข้าไปเป็นสองแรงเนี่ยครับก็มาบริหารจัดการเนี่ยฝ่ายบริหารจัดการก็คือฝ่ายภาครัฐใช่ไหมครับถ้าหากว่าเข้มงวดใส่เข้าไปอีกทีนึงโอ้โหมันจะเรื่องเล็กนะใช่ไหมครับเข้มงวดในลักษณะที่ขยับตัวก็ไม่ได้เนี่ยมันจะอยู่ยังไงจะอยู่ยังไงน้ำท่วมจะกินยังไงอ่ะสุดท้ายไม่มีกินไอ้ตัวที่ไม่มีกินเนี่ยมีอยู่โอเคพออยู่ได้แหละครับแต่ได้กี่น้ำถ้าไม่มีกินไปไม่ได้แน่นอนเห็นไหมครับเนี่ยก็คือสิ่งที่อยากจะให้มองกันนะครับสำหรับที่ลุงพยายามพูดเสมอว่าถ้ามันเริ่มต้นมาจากคำว่าทุกข์ในทุกข์มีสุขนะแปลว่าเจริญงอกงามขึ้นมามีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บนั่นก็คือมีสุขนะทีนี้ในสุขที่เนี่ยหลงในสุขกลับไปเป็นทุกข์อย่างนั้นเนี่ยในสุขจะมีทุกข์มองออกไหมครับในทุกข์จะมีสุขโอเคจะแล้วงามในสุขจะมีทุกข์เห็นไหมครับมองออกไหมครับลักษณะเห็นไหมครับมองนะไอ้คำพูดตรงนี้มันจะมีที่มาของที่ลุงจะนำเสนอวันนี้คือทฤษฎี3+1